เอาละครับผมมีคำถามออกมานะสำหรับรสิบมาคุณลินนะครับผมไม่รบกวนเลยนะครับการส่งข้อความมาถามในอีเมลผมเนี่ยผมสามารถตอบได้นะแน่นอนสิว่าอีเมลนี้ไม่ใช่อีเมลหลักของผมนะผมก็เลยไม่ค่อยเคร่งเครียดเท่าไหร่แล้วก็เปิดเผยอีเมลได้นะครับผมหรือจะเปิดอีเมลหนึ่งไปเลยนะคืออีเมลนี้มันมีผมทําเกี่ยวกับบริจาคร่างกายไว้มันก็เลยแบบบางอย่างอาจจะดูแบบไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับผมจริงๆแล้วการบริจาคร่างกายมันเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับแต่บางศาสนาอาจจะผมไม่แน่ใจเรื่องข้อห้ามนะครับผมแต่ผมมองว่าในเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็ลองบริจาคร่างกายให้กับมูลนิธิไว้ก็ได้นะครับผมหรือสภากาชาดไว้นะเพราะว่าร่างกายเราสามารถต่อยอดให้กับคนอื่นได้อีกหลายคนนะครับเชิญชวนไม่ได้นี่อะไรมากมายบริจาคเลือดบ้างก็ได้นะครับถ้าใครบริจาคได้ก็ดีครับผมแต่ต้องไปบริจาคแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคนในชาติเรากรุ๊ปโอเยอะนะมันสามารถช่วยเหลือคนในประเทศเราได้เยอะมากนะครับผมก็ว่ากันไปเสียงแหบนิดนึงขอโทษด้วยนะครับผมพอดีว่าโดนหวัดเล่นงานอีกแล้วชิบะเกมนะครับผมลองไปเช็คมาแล้วชิบะเกมราคาตอนนี้ไอ้ศูนย์หลายตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแบบ3608ตัวนะตอนนี้ชิบะเกมเน็ตเนี่ยผมลองเข้าไปดูคร่าวๆแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่ออกมา คือเราเวลาเนี้ยเฟสหนึ่งในตัว New Website กับ Branding เนี่ยเขายังไม่แทบจะไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับผมคือโดยรวมของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคูณคือคอนแทคเขาคูณหนึ่งโคตรโหดอ่ะคอนแทคคูณหนึ่งคูณ100ยังว่าโหดแล้วนะเออคูณ10,000นี่แบบไม่รู้จะยังไงนะวิชั่นของเขานะครับคือเป็น Binance World Mimi Coin นะเขาพูดกับตัวเองแล้วนะคือ Binance มันคือ Mimi Coin Mimi Coin นะแล้วก็เป็นดอทคอมมูนิตี้นะ NFT Market นะครับผมซึ่งทุกเจ้าทำเหมือนกันหมดเลยซึ่งแบบว่าเราพูดไม่ได้มันทำอย่างนี้ทุกเจ้าอ่ะผมไม่รู้ว่าคือลักษณะของการทำมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะคือ Metaverse NFT Market ตลาด Swap ทุกคนพยายามทำให้เหมือนกันเท่าที่จะเหมือนกันได้นะครับซึ่งแบบเมื่อมันไม่แตกต่างมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรามาวัดกันเรื่องคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทนชิบะแลนด์ก็สร้างมัลติเพเยอร์สร้างได้หลายคนในเวอร์ชวลในเกาะนะครับในเกาะวิชัวไอแลนด์แล้วก็สร้างพบปะเพื่อนใหม่ Non-Fungible Token NFT ชิบะฮันก็เหมือนอัพเกม RPG ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีแบบ Turn Based Strategy NFT ที่เขาจะสร้างก็มีเป็น RPG นะครับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าเป็นทั้งสองอันรวมกันวะนะ RPG กับ Turn Based อ่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับผมมันคือลักษณะที่แบบว่าตัวละครนะเป็นตาขยับไปเป็นตาอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไปจัดการอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมคร่าวๆนะประมาณนี้ชิบะรันน่าจะเป็นมาริโอรันเลยเหรอใช้รูปแบบเดียวกันกับมาริโอรันเลยเหรอน่าสนใจไม่น้อยนะครับผมสำหรับตัวเกมถ้าจะออกมาจริงๆนะผมขอเข้าไปดู Twitter ก่อน Twitter เขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชิบะอินุไหมเนี่ยเปิดพฤศจิกายนรูปแบบ Twitter ก็ดูแบบธรรมดามากๆไม่มีอะไรเลย21พฤศจิกายนแล้วชิบะตอน เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้นี้ชิบะตอนเปิดเกมเขาแนะนำคนตอนไหนวิลเลียมวอล์กทำไมผมถึงกลับไปดูล่ะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งดูแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันโอเคตัดทิ้งไปนะครับผมชิบะเกมไม่มีความเกี่ยวข้องกับชิบะอินุนะในเวลานี้นะครับที่ผมดูนะเราไปดูข้างในเข้าไปลึกๆอีกนิดนึงคนเก็บอยู่ตอนนี้อยู่ที่6,815 address นะครับผม
อุปทานอยู่ที่ศูนย์หลายตัวจังวะหนึ่งหนึ่งพันล้านล้านนะครับผมโอเคต้องจองเลขนิดหนึ่งศูนย์หลายตัวแล้วมันจะสับสนมีเผาเหรียญการเผาเหรียญนะมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคลิปผมจะพยายามบอกนะผมเผาเหรียญเป็นเรื่องปกติครับตอนนี้ทุกเหรียญเผาไม่เผาก็แบ็คโอนะครับผมอยู่ในแพนเค้กอยู่แล้ว17%อยู่ในตัวผู้พัฒนาอยู่4%น่าจะมีน่าผู้พัฒนาน่าจะแบบทยอยแบ่งเหรียญพอสมควรแหละผมว่าแต่ลองเข้ามาดูกันดีกว่าอยู่ในแพนเค้กสวอปแยกไปในแพนเค้กสวอปไปแล้วศูนย์จุดศูนย์สามมาจากไหนวะเจ้าของน่าจะไม่ได้เคลื่อนย้ายกระเป๋าไปเยอะนะครับผมในลักษณะของการทำงานของเขาค่อนข้างที่จะรัดกุมพอสมควรนะสำหรับผมมองนะเพราะว่าเจ้าของกระเป๋าเจ้าของกระเป๋าได้โอนเหรียญไปที่แพนเค้กสวอปแล้วก็โอนเหรียญแพนเค้กสวอปลูกเดียวเลยอะแล้วมีแบบมีจุดกึ่งกลางบ้างนะครับผมยังไม่ได้ดูทั้งหมดนะแต่ดูจากแบบลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับผมตั้งแต่21เพจออกมานะนี่ไล่ดูเลยนะพี่แกเล่นโอนเหรียญเข้าไอ้นี่อย่างเดียวเลยอะแพนเค้กสวอปอย่างลูกเดียวเลยอะคือไอการโอนเหรียญเข้าแพนเค้กสวอปอย่างหนึ่งเนี่ยมันสร้างมูลค่าได้นะครับผมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคือการสร้างมูลค่าในแพนเค้กสวอปมันจะไปต้องโอนเหรียญเข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อจะทําให้การเกิดการซื้อขายขึ้นมานะครับผมในตัวแพนเค้กสวอปนะไม่ใช่แบบคุณสร้างเหรียญขึ้นมาสร้างโทเค็นขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วแบบว่าไม่เอาเหรียญเข้าไปในแพนเค้กสวอปมันก็ซื้อในแพนเค้กสวอปไม่ได้นะครับผมเราขอดูตัวอื่นเผื่อไว้หน่อยไอ้คนที่1% 1%เนี่ยเราจะไปต้องดูไว้บ้างนะครับคือจริงตอนนี้ถ้าผมซื้อไปอ่ะถ้าผมซื้อตอนนี้ไปนะตอนนี้ผมซื้อไปก็น่าจะตอนนี้ผมซื้อไปน่าจะได้ประมาณ1%เหมือนกันอันนี้คืออะไรฉันหวังว่าสแกมเมอร์ give you my money back สแกมเมอร์ I buy lost money cancel การที่คุณจะขายนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมขอดูก่อนคือบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเวลาทำไมซื้อมาแล้วขายออกไปไม่ได้นะบางทีเราต้องดูด้วยว่าเขาตั้งเปอร์เซ็นต์ในการขายไว้เท่าไหร่ไม่บอกด้วยเนาะนะขอดูก่อนอ๋อ14-16%นะหลายคนไม่เข้าใจตรงส่วนนี้นะว่าต้องตั้งเดี๋ยวผมต้องไปต่อกันหน่อยสำหรับหลายคนที่แบบมีการไปตอบนะครับผมว่าเป็นสแกมนะคือเดี๋ยวนะ I try sleep tolerance 19% maximum allow โอ้ถ้าขนาดเดี๋ยวนะ19 ชั่วโมงที่แล้วขนาดไอ้นี่ยังไม่สามารถซื้อได้เนี่ยยังไม่สามารถขายได้เนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยน่าจะไม่ใช่ละต้องดีลีททิ้งครับ
เพราะเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไอ้คนสร้างเนี่ยมันโอนเหรียญไปแพนเค้กเนี่ยเพื่อจะสร้างมูลฐานเกิดขึ้นในตัวแพนเค้กนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบแทบจะเป็นศูนย์เลยแล้วพอเราดูราคาที่มันเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะต่อให้มีเงินเข้ามาในมีเงินเข้ามาก็ขายออกไม่ได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมเพราะว่าเมื่อผมไปเช็คดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวนี้จะสแกมมีสูงมากนะครับผมแล้วก็ต้องดูว่าตัวโปรเจกต์ของมันในรอบ1 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็พอดูในคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเขาตั้งราคาตัว49%ไว้เนี่ยในตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใน Twitter ก็เหมือนกันนะซึ่งเขาไม่ตอบกลับมาแล้วเขาไม่ได้บล็อกไอ้ตัว Twitter เลยเนี่ยนั่นหมายความว่ามีโอกาสจะเกิดสแกมสูงมากนะครับผมเรามาระวังไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานะคุณลินอันนี้น่าจะสแกมเกือบ90%เลย